ความเคลื่อนไหวนี้นะครับทางอธิบดีกรมการแพทย์เองก็เปิดเผยนะครับเมื่อวานจับพิรุธเอาผิดคนที่ขายสิทธิ์ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อนะครับก็พบเป็นแค่เพียงคนรับจัดคิวที่เครือข่ายมือถือเนี่ยเขาจ้างมานะฮะแล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้ทางผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเนี่ยแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะครับอธิบดีกรมการแพทย์ยังบอกด้วยนะครับว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแต่ตอนนี้ยังไม่พบเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวนะครับทราบแค่ว่ามีเจ้าหน้าที่จัดคิวของค่ายมือถือเข้าไปเติมคิวลงทะเบียนซึ่งเรื่องนี้ท่านบอกไม่ปล่อยไว้แน่นะครับพร้อมกับกล่าวขอโทษภาพความแออัดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเนื่องจากมีการเปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์คนอ้วน7กลุ่มโรคเรื้อรังนะครับโดยเช้าวันนี้มีการเลื่อนการฉีดวัคซีนมาเป็น 11:00 นเนื่องจากรอวัคซีนมาเติมนะครับส่วนในวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อไม่ให้มีความแออัดนะครับได้มีการปรับให้มีการลงทะเบียนเน้นกลุ่ม60ปีแล้วก็รองลงมาก็คือคนอายุ18ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนผ่านเครือข่ายมือถือนะครับมีการปรับเวลาเปิดศูนย์ฉีดให้เร็วขึ้นและทำจุดสติ๊กเกอร์มาร์คไว้ 2,400 จุดให้ยืนตามจุดเพื่อที่จะมีการเว้นระยะห่างลดความแออัดครับพร้อมกับย้ำด้วยครับว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็น1ใน5องค์ประกอบที่จะทำให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นทำให้อัตราการตายน้อยลงครับทางอธิบดีกรมการแพทย์ยังพูดถึงสถานการณ์เตียงในโรงพยาบาลที่ล้นมากทุกระดับตั้งแต่เตียงที่เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับเหลือแค่สีเขียวที่เป็นฮอสปิทอลเท่านั้นที่ว่างเพราะว่าการทำโฮมไอโซเลชันวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อในกรุงเทพมหานคร 4,000 ถึง 5,000 คนและถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปสถานการณ์เตียงขณะนี้เกินลิมิตมาถึง5เท่านะครับทางออกที่ดีที่สุดก็คือการทำโฮมไอโซเลชันและกำลังจะปรับฮอสปิทอลให้ดูแลผู้ป่วยสีเหลืองบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราของถังออกซิเจนพร้อมกับย้ำว่าสถานการณ์การระบาดในขณะนี้พบการติดเชื้อในครัวเรือนไม่จำเป็นอย่าใกล้ชิดกันอย่าออกจากบ้านถ้าหากใน 2-4 สัปดาห์สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ดีเนี่ยนะครับเตียงในโรงพยาบาลจะค่อยๆดีขึ้นและมีเพียงพอเพราะตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าสถานการณ์การระบาดของไทยอยู่ในจุดสูงสุดแล้วหรือยังครับแม้กระทั่งอยู่ในบ้านถ้าคนที่อาศัยร่วมบ้านญาติเราเขาไม่ได้อยู่บ้านกับเราตลอดต้องป้องกันตัวเองนะครับช่วงนี้ไม่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยผมบอกกินข้าวด้วยกันได้แต่นั่งห่างๆนะครับนั่งให้เกิน2เมตรพูดคุยกันให้น้อยที่สุดในระหว่างกินข้าวนะครับไม่จำเป็นอย่าอยู่ใกล้ชิดกันนะครับในช่วงนี้ขอความกรุณาเพราะว่า 2-4 อาทิตย์นี้ถ้าเรากดเคิร์ฟการระบาดได้ดีๆเตียงในโรงพยาบาลจะกลับมาเพียงพอแต่ถ้าเคิร์ฟการระบาดนะครับกราฟการระบาดเนี่ยยังขึ้นไปแบบนี้อยู่นะครับแล้วผมก็ย้ำว่าเรายังไม่ทราบว่าเราอยู่ถึงจุดพีคของการระบาดหรือเปล่า